อกว่าที่เป็นคนมีบุญมากกว่าได้ไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ทำกระเป๋าพวกนี้มาให้น้องๆได้ใช้นะคะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเดิมชื่อโรงเรียนร่วมน้ำใจเป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2545โดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสมีนางสายสมวงศาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสร่วมกับกรรมการผู้ก่อตั้งแต่เดิมเมื่อปีพุทธศักราช2546ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าพระราชทานนามให้โรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาหลังจากนั้นพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาเพื่อเป็นอาคารเรียนนางสาววราพรเทพใหญ่ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีค่ะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ทางคณะนะคะได้มาเยี่ยมเยียนนักเรียนนะคะพร้อมทั้งยังได้มามอบกระเป๋านะคะให้ทางโรงเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนของเรานะคะก็ปัจจุบันนักเรียนทั้งสิ้นเสีย23คนนะคะเป็นเด็กหญิงทั้งหมดนะคะตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ค่ะ